ต้อนรับคุณหนูดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหัวข้อในวันนี้ดิฉันคิดว่าคุณจะมีข่าวดีหรือเปล่าถึงมาพูดอะไรในแนวเรื่องสินสอดทองมั่นค่ะยังไม่มีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแต่ว่าที่วันนี้อยากคุยเรื่องนี้เพราะว่าเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วหนูดีเนี่ยไปนั่งกินอาหารกับเพื่อนๆเนี่ยแหละอยู่ในบ้านของเพื่อนแล้วก็คนหนึ่งอ่ะเป็นน้องนะคะน้องเป็นทนายอยู่ดีๆน้องก็พูดขึ้นมาถึงประเด็นหนึ่งว่าคือเหมือนเราคุยเล่นกันนะคะแล้วน้องก็พูดขึ้นมาถึงกรณีของเพื่อนของเขาที่จะแต่งงานกับคนต่างชาติแล้วเพื่อนอ่ะเป็นผู้หญิงชาวไทยเนี่ยละค่ะแต่ว่าคนที่จะแต่งด้วยเนี่ยเป็นชาวต่างชาติเป็นผู้ชายชาวต่างชาติปรากฏว่าทางครอบครัวผู้ชายอ่ะได้ให้มีการเซ็นได้มีการส่งเอกสารเป็นสัญญาก่อนสมรสมาให้ทางผู้ชายเนี่ยเอาไปให้แฟนตัวเองเซ็นก่อนแต่งงานซึ่งทางผู้ชายเนี่ยเป็นชาวต่างชาติที่มีฐานะค่อนข้างมากเลยเขาก็ทางครอบครัวเขาคงกลัวหรืออะไรสักอย่างนั่นแหละค่ะเอกสารนั้นเนี่ยทางผู้หญิงไทยของเราก็เลยมาเอามาให้น้องหนูดีนะคะช่วยดูให้หน่อยดูแก้ไขหรืออะไรเผื่อว่าถ้ามันมีอะไรที่เขาโดนเอารัดเอาเปรียบหรือว่าเขาเสียเปรียบหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็ทางเพื่อนจะได้ช่วยกันปกป้องเนาะค่ะทางน้องเนี่ยที่เป็นทนายน้องก็มีการแก้ไขไปบ้างในบางข้อไม่ใช่ทุกข้อค่ะแล้วก็ให้ทางผู้หญิงเอาส่งกลับไปให้ครอบครัวฝ่ายชายดูปรากฏเขามีปัญหากันก็คือไปพูดจากันยังไงก็ไม่รู้ทางครอบครัวผู้ชายเขาก็ไม่พอใจว่าว่าเขาบอกเอ้าถ้ามามือเปล่าหรือเข้ามาเท่าไหร่ก็ออกไปเท่านั้นแต่ถ้าคิดว่าจะเข้ามาแล้วเผื่อหย่าร้างแล้วจะเอานู่นเอานี่ไปอ่ะเขารับไม่ได้ทีนี้เขาบอกว่าจริงๆอ่ะทางผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงไทยที่มีฐานะด้วยค่ะแต่ว่าอาจจะไม่มีฐานะเท่าฝ่ายชายแต่ก็มีฐานะของตัวเองไม่ได้คิดไปปลอกลอกคือรักกันจริงๆก็เป็นแฟนกันปกติกะจะแต่งงานกันเนี้ยแหละอีท่าไหนไม่รู้แคนเซิลงานแต่งเลยโอ้ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ถ้าเราได้ดูหนังต่างประเทศเนี่ยเราจะได้ยินคำว่าพรีนัปมันย่อมาจาก prenuptial agreement ซึ่งกฎหมายของแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันนะคะคือกฎหมายต่างชาติเนี่ยคือชายและหญิงเมื่อแต่งงานกันแล้วพอถึงเวลาหย่าเนี่ยมันจะเสียเวลาบางที่เป็นปีเลยทีเดียวที่จะต้องมานั่งตกลงกันว่าทรัพย์สินเนี่ยจะต้องมีการแบ่งกันเท่าไหร่นะคะซึ่งมันเป็นที่ปวดหัวก็เลยเข้าใจว่าอ่ะบางบ้านเขาก็เลยตัดปัญหาให้เซ็นเอกสารพรีนัปไว้ก่อนเผื่อพอเวลาหย่าแล้วเนี่ยเรื่องมันจะได้แบบว่าเคลียร์กันลงตัวเพราะว่าบางคนเขาก็กลัวว่าเอ๊ะสิ่งที่มรดกพ่อแม่หามาอีกฝ่ายนึงกะว่าจะแต่งแล้วหย่าเพื่อจะฮุบไปเลยครึ่งนึงหรือเปล่าแต่ทีนี้ของบ้านเราเนี่ยมันก็เรื่องพรีนัปเนี่ย ก็น่าจะเริ่มมีแล้วนะคะแต่มันจะมีอะไรที่รายละเอียดปลีกย่อยอย่างพวกสินสอดทองมั่นที่ธรรมเนียมของต่างประเทศเขาไม่มีถ้าเกิดว่าเวลาแบบพวกเขยฝรั่งเนี่ยเขาบางทีก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องแบบเอาเงินมาให้เป็นการขายลูกกินอะไรอย่างนี้แบบเพลงพี่คราว10,000 10,000หรือเปล่านะคะซึ่งวันนี้คุณหนูดีก็เลยเห็นว่าน่าสนใจเพราะว่าเราได้ยินกันติดปากเนาะสินสอดทองมั่นสินสอดทองมั่นแต่เราไม่รู้ว่าสินสอดความหมายมันแยกต่างจากทองมั่นด้วยใช่ๆมันเป็นอะไรที่น่าสนใจว่าเพราะว่าพอเราคุยประเด็นนั้นอยู่ดีๆคุยขึ้นมาเป็นประเด็นเรื่องของแบบอ้าวเขาเลิกกันนู่นนี่นั่นเนี่ยน้องก็พูดอีกประเด็นอันนึงที่น้องพูดเกี่ยวกับพรีนัปที่น่าสนใจมากเลยบอกว่าโอ้โหไปแก้ให้เขานี่ถึงขั้นเขาเลิกกันเลยเหรอน้องบอกพี่สำหรับในมุมมองของผมนะนาทีไหนที่เริ่มต้นเซ็นชื่อลงไปในพรีนัปหรือว่าสัญญาก่อนสมรสเนี่ยก็คือนับวันรอวันหย่าได้เลยหนูดีก็คิดว่าหนูดีก็ถามน้องว่าทำไมน้องพูดแบบนั้นเพราะหนูดีก็เห็นฝรั่งหลายคนที่เขาเซ็นพรีนัปเขาก็อยู่กันได้จนแบบแก่จนเฒ่าอะไรเงี้ยแต่น้องบอกว่าในมุมมองของน้องอ่ะคือถ้าจะแต่งงานกันแล้วเริ่มต้นด้วยกันไม่ไว้ใจกันน่ะแล้วมันก็มีแต่ว่ามันมีแต่วันนับถอยหลังนะพี่อันนี้ก็มุมมองของน้องซึ่งอยู่ดีๆเนี่ยพอคุยเรื่องนี้ปุ๊บก็เลยน้องก็พูดขึ้นมาอีกคำนึงบอกเออพี่หนูดีเนี่ยถ้าคิดจะแต่งงานนะจริงๆผมว่าเอาแค่มั่นก็พอไม่ต้องแต่งเลยยังได้แค่มั่นเนี่ยผู้หญิงได้เปรียบหรือเอ๊ยยังไงคะไหนลองพูดให้พี่ฟังหน่อยสิเขาบอกเอาพี่ก็ทองมั่นน่ะมันเป็นของผู้หญิงนะแล้วสินสอดอ่ะคือแล้วในสุขพูดมีสินสอดเป็นของพ่อแม่ผู้หญิงเพราะฉะนั้นในเขาบอกว่าในมุมมองของเขาบอกถ้าพี่หนูดีคิดจะแต่งงานจริงๆเนี่ยผมก็อยากให้มั่นก่อนแล้วค่อยแต่งไม่ใช่ว่ารวบตึงแต่งอย่างเดียวหรือว่าเอ๊ะมันยังไงคือหนูดีไม่เคยรู้ไงคุณปูเป้เอาจริงๆดิฉัน
ยอมรับเลยดิฉันไม่มีความรู้เรื่องกฎหมายในเรื่องสินสอดทองมั่นอะไรเลยแล้วดิฉันนึกว่าไม่มีกฎหมายรองรับด้วยความไม่รู้กฎหมายของคนที่แบบไม่ได้เรื่องนี้เนาะเพราะเราก็คือหนูดีไม่ใช่คนที่อินเรื่องแต่งงานว่าโอ้ต้องแต่งงานต้องนู่นต้องสินสอดต้องอย่างนั้นทองมั่นต้องอย่างนี้คือเนื่องจากไม่อินดิฉันไม่อ่านเลยต้องรู้นะคะโดยเฉพาะหลายๆคู่เนี่ยที่ในยุคนี้ก็คือเหมือนกับว่าอ่ะมีสินสอดทองมั่นใช่ไหมคะแล้วก็เข้าพิธีมงคลสมรสมีงานเฉลิมฉลองแต่ก็ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันมีเยอะในยุคนี้นะซึ่งอันนี้เราก็ไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณมองในเรื่องของถ้าจะอยู่กินด้วยกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็แนะนำให้จดนะคะเพราะว่ามันก็มีปัญหาหลายอย่างเนาะเช่นแต่งอยู่กินกันไปแต่ไปจดกับอีกบ้านหนึ่งพอถึงเวลาทางนั้นเขาก็ถูกต้องตามกฎหมายแต่ทีนี้มันก็จะมีหลักฐานหลายๆอย่างที่มันเอาไปฟ้องร้องกันได้ว่าเราจัดงานอย่างเอิกกระเริกมีแขกมารับรู้แล้วก็ถือว่าคุณก็เป็นส่วนหนึ่งของการแต่งงานแต่ก็ไม่ได้เท่ากับผู้ที่มีใบทะเบียนสมรสแบบเต็มๆแต่พอพูดสินสอดทองมั่นปุ๊บเนี่ยทองมั่นคือของมั่นที่ฝ่ายเจ้าสาวจะได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นบ้านแหวนที่ดินแต่ถ้าสินสอดคือเหมือนมอบให้กับคุณพ่อคุณแม่เป็นเหมือนกับค่าที่ขอบคุณนะครับดูแลลูกสาวให้เติบโตมาเป็นภรรยาคู่ชีวิตของผมอย่างนี้เอออันเนี้ยพอดิฉันลองคุยกับน้องแล้วมาอ่านเพิ่มเติมเนี่ยเพราะน้องพูดว่าในอย่างสมมุติเขาบอกน้องบอกเนี่ยก็อยากแนะนำที่หนูดีว่าถ้าคิดจะแต่งก็ให้มั่นไปก่อนวันนึงคือมั่นก่อนอ่ะมั่นก่อนแต่งมั่นแล้วค่อยแต่งไม่ตึงในอันเดียวกันหนูดีก็พยายามที่แต่ในที่สุดมาหาอ่านเพิ่มก็โอเคเข้าใจแล้วว่าที่น้องพูดแบบนั้นในมุมมองของคนที่จบเรียนจบด้านกฎหมายทำงานเป็นทนายเนี่ยก็คือว่าเขาพูดเพื่อหนูดีเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับหนูดีในฐานะที่เราก็ในฐานะผู้หญิงเพราะว่าตามกฎหมายก็คือทองมั่นทุกคนดิฉันก็เพิ่งรู้ว่ามันแยกออกเป็น2คำแล้วทองมั่นมันมาก่อนสินสอดเพราะเวลาเราพูดเวลาหนูดิคุยกับแฟนเนี่ยคุยว่าจะจัดงานแต่งไหมคุยอะไรกันนู่นนี่นั่นเนี่ยก็คุยใช้รวบตึงใช้คำว่าสินสอดทองมั่นแต่พอไปอ่านในตัวบทกฎหมายจริงๆท่านหนูดิเข้าใจไม่ผิดนะคะถ้ามีใครเป็นทนายฟังอยู่หรือมีใครที่เคยแต่งงานในลักษณะนี้แล้วมาเกิดปัญหาทีหลังแล้วคุณพบว่าอ๋อกฎหมายมันเอื้อประโยชน์ให้หญิงหรือชายในมุมไหนเนี่ยคุณโทรมาแชร์หน่อยเพราะว่าคิดว่าเป็นประโยชน์กับหลายๆคนแน่นอนที่คิดจะมีคู่แล้วก็ทำการสมรสแต่ในมุมของกฎหมายเนี่ยทองมั่นก็คือทองมั่นมาก่อนแล้วสินสอดมาทีหลังทองมั่นตกเป็นของฝ่ายหญิงถ้าฝ่ายหญิงไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วไปแคนเซิลงานแต่งเนี่ยสมมติเราเป็นผู้หญิงมีผู้ชายมาขอมั่นเราทองมั่นมาแล้วผู้ชายบอกไม่แต่งละเหตุผลอะไรก็ตามฉันไม่ชอบเธอละรักคนอื่นละเรามีสิทธิ์เก็บทองมั่นได้เป็นสิทธิ์ของเราส่วนในวันแต่งสินสอดจริงๆแล้วตามกฎหมายก็คือเป็นของคุณพ่อคุณแม่ฝ่ายหญิงเนาะค่ะจริงๆสินสอดไม่ต้องแต่งนะคือหมายถึงว่าตอนไปขอเขาเนี่ยคือสินสอดให้แล้วก็คือให้เลยด้วยนะคะเพราะว่าเหมือนกับเป็นการให้พ่อแม่ถ้ายังไม่แต่งงานกันยกเว้นว่าลูกสาวคุณเนี่ยจะเบี้ยวอันนั้นเนี่ยไปฟ้องเอาคืนได้แต่สินสอดเนี่ยถึงแต่งไม่แต่งคือให้แล้วให้เลยเออดิฉันแบบโอ้ยความรู้ใหม่เยอะมากคุณปู่เป้ดิฉันก็ตกใจว่าดิฉันไปหลบอยู่หลังเขาไหนมาซึ่งในยุคนี้เนี่ยคือคู่รักใหม่ๆเขาก็เริ่มมองกันว่าเอ๊ะไม่ขออะไรแล้วกันนะคะเหมือนกับว่ามันเป็นการเอาเปรียบกันหรือเปล่าเพราะว่าต่างคนก็ต่างทำงานสร้างเนื้อสร้างตัวมาด้วยกันจะเหมือนกับเอาเปรียบอีกฝ่ายนึงไหมอันนี้ก็แล้วแต่บางครอบครัวแต่บางครอบครัวเขาก็บอกว่ายังไงเนี่ยฝ่ายหญิงสมมตินะคะแต่งงานกันไปหย่าตอน50เนี่ยฝ่ายหญิงก็ตั้งต้นลำบากบางคนก็อยู่บ้านออกจากงานมาต้องเลี้ยงลูกเพราะฉะนั้นเขาก็มองว่ายังไงซะทองมั่นก็คือเป็นเหมือนหลักประกันชั้นดีถ้าเกิดมีเหตุการณ์ที่มันไม่คาดฝันในอนาคตเกิดขึ้นเนี่ยทองมั่นก็สามารถที่จะนำมาทำให้ฝ่ายหญิงเนี่ยดำเนินชีวิตต่อไปได้จริงจริงแต่ฉันมองว่าหนูดีมองว่าคนรักกันอะสมมติจะเป็นแฟนกันสมมติดีเป็นแฟนกับคุณโปเป้อย่างเงี้ยเราก็คิดว่าเงินทองหามามันก็เหมือนจะได้ใช้ด้วยกันทุกอย่างอยู่ด้วยกันดิฉันคิดว่าในมุมมองดิฉันแท้ที่ฉันรักดิฉันก็ไม่ได้มองว่าเอ้ยเป็นทองมั่นนี่สมมติเป็นฝ่ายชายนะไม่บอกโอ้ท้องมั่นคือให้คนนั้นสินสอดคือให้คนนี้มองว่าทุกอย่างมันก็อยู่ในครอบครัวเดียวกันเพราะคิดว่าจะเป็นครอบครัวเดียวกันอยู่แล้วนี่มุมมองดีเนาะ
แทนดิฉันผู้ชายดิฉันก็คงให้แหละถ้าคิดว่าเวลาไปเลี้ยงข้าวเวลาพาไปเที่ยวเวลาอะไรราคามันก็คงเนาะไม่หนีเท่าไหร่คนสมัยนี้ผู้หญิงบอกไม่เอาเลยไม่เป็นไรเราคนรุ่นใหม่ก็ไม่ผิดเหมือนกันเพราะว่าก็แล้วแต่เลยว่าใจคุณอยากทำอะไรไม่ผิดคือเอาก็ไม่ผิดไม่เอาก็ไม่ผิดใช่คือก็ต้องรู้จักคู่ของเราคือบางคนเขาก็เหมือนกับว่าไม่ได้กันเหนียวไว้ก่อนส่วนนี้ก็เป็นของฉันส่วนของเธอก็ส่วนของเธอบัญชีร่วมกันก็ร่วมกันอันนี้ก็แล้วแต่ว่าคุณจะไปตกลงกันอย่างไรแต่แน่นอนนะคะว่าการที่จะมาใช้ชีวิตร่วมกันเรื่องเงินเรื่องทองเราอย่ามองว่าอุ๊ยเดี๋ยวค่อยไปคุยกันไม่ได้เนาะคุณหนูดีเพราะว่ามันคือหนึ่งในสาเหตุของการหย่าร้างที่สูงมากๆใช่มีอะไรคุยก่อนตั้งแต่ก่อนต่างคุยบอกเลยบอกเนี่ยขอคุยเรื่องเงินหน่อยแล้วคุยไปเลยทะเลาะก็คือทะเลาะเพราะที่ฉันตอนคบกับแฟนปีแรกก็คุยเรื่องนี้ค่ะทะเลาะจนทะเลาะจนหายทะเลาะอะทะเลาะจนเก็ทว่าจุดยืนของแต่ละคนอยู่ตรงไหนเพราะว่าที่มาในความคิดมุมมองการเงินเราต่างกันมากทะเลาะให้จบก่อนแต่งเพราะถ้าทะเลาะไม่จบก็ไม่ต้องแต่งนะคะเดี๋ยวไปคุยกันต่อค่ะคุยกันต่อนะคะคือเรื่องนี้เนี่ยมันซับซ้อนจริงๆคุณหนูดีเพราะว่ามีหลายกรณีตัวอย่างนะคะซึ่งฝ่ายหญิงได้รับของมั่นในงานมั่นอย่างเช่นรถแต่ว่าชื่อในกรรมสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยยังเป็นชื่อของฝ่ายชายมันมีความปวดหัวอีรุงตุงนางกันอยู่ใช่คือจะบอกว่าพอเรานี่อ่านนะคุณผู้ฟังอยากใครคิดจะหาความรู้เรื่องนี้นะคะจะบอกว่ามีทนายที่แบบน่ารักอ่ะเขาแชร์ความรู้อันนี้ในอินเทอร์เน็ตกันเยอะมากนะคุณอาจจะพิมพ์ประเด็นเรื่องของกฎหมายสินสอดกฎหมายทองมั่นหรือกฎหมายสินสอดทองมั่นอะไรต่างๆเพราะว่ามันก็มีแบบคือข้อแรกนะคะอันหนึ่งที่ดิฉันคร่าวๆที่ดิฉันรวบตึงมาของตัวเองได้เนี่ยเพื่อเก็บไว้เป็นความรู้ในฐานะหญิงไทยคนนึงแล้วกันค่ะเพราะว่าถ้าเราคิดจะมีคู่เนี่ยประเด็นนี้เดี๋ยวมันต้องมีขึ้นมาแน่ๆล่ะใช่ไหมคะเธอจะเอาสินสอดทองมั่นเท่าไหร่เอาไม่เอาหรือว่าเอาเงินมารวมกันแล้วก็เอาไปตั้งต้นชีวิตด้วยกันผู้ชายให้มาพ่อแม่คืนให้หรือไม่คืนให้ก็อ่ะก็เราต้องรู้แต่ว่าในมุมของผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยสิ่งที่กฎหมายปกป้องผู้หญิงค่อนข้างเยอะเราจะบอกว่าเท่าที่ดิฉันอ่านศึกษาแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นอันส่วนใหญ่ที่ดิฉันรู้เยอะกว่าคือเรื่องของกฎหมายหย่าร้างเพราะว่าดิฉันทำโรงเรียนไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ถ้ามันมีประเด็นข้อบทกฎหมายอะไรที่เราต้องรู้ในฐานะคุณครูเนี่ยเราต้องรู้เรื่องของว่าหลังหย่าร้างนะคะว่าเราคุณพ่อคุณแม่เด็กหย่าร้างกันเนี่ยเราจะต้องเข้าไปอยู่ตรงไหนเพราะบางทีเนี่ยพอหย่าร้างปุ๊บเนาะใครได้สิทธิ์ปกครองบุตรบางทีเนี่ยคุณแม่ได้สิทธิ์ปกครองบุตรแต่ทางคุณแม่ไม่ได้แจ้งทางโรงเรียนคุณพ่อมาถึงคุณพ่อจะรับบุตรคุณพ่อรับบุตรไปแล้วเนี่ยโรงเรียนก็ผิดไปด้วยเพราะว่าคุณแม่ได้รับสิทธิ์ปกครองคุณพ่อไม่มีสิทธิ์แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้บอกทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าหญิงว่าชายเนี่ยกฎหมายพวกนี้ถ้าคุณคิดจะมีความรักมีลูกมีคู่หรืออะไรใดๆก็ตามเนี่ยค่ะคุณต้องรู้ไว้ให้ดีเท่าที่หนูดีทราบเนี่ยกฎหมายไทยในเรื่องของความรักปกป้องผู้หญิงเยอะมากเยอะมากๆอาจจะเพราะว่ามีมุมมองว่าผู้หญิงสูญเสียเยอะกว่าไหมสถานภาพทางสังคมถ้ามีการเลิกร้างหรือว่าทิ้งร้างเนี่ยผู้หญิงสูญเสียเพราะฉะนั้นกฎหมายก็เลยจะเทมาทางฝั่งหญิงนะคะอันนั้นคือหลังหย่าร้างเนี่ยกฎหมายค่อนข้างเทมาทางผู้หญิงก่อนแต่งค่ะกฎหมายก็เทมาทางผู้หญิงเหมือนกันนั่นหมายความว่าสมมติว่าเราเนี่ยไปรับทองมั่นเขาผู้ชายเนี่ยเอาทองมั่นมาให้เราเพราะว่ามีประสงค์จะแต่งงานกับเราเรารับทองมั่นไว้เราอยู่แล้วเฉยๆเนี่ยแหละเตรียมตัวแต่งงานไปวันๆผู้ชายมาบอกว่าเทเธอแล้วไม่เอาแล้วไม่อยากแต่งกับเธอแล้วเนี่ยทองมั่นเรารีบไว้ได้เนาะยกเว้นอย่างเดียวที่เราจะรีบไว้ไม่ได้คือเราจะเทเขาเราไม่เอาเขาแล้วเนี่ยเราเหตุผลใดๆก็ตามเราไปรักคนอื่นหรือเราไม่สามารถรักเธอได้แล้วเนี่ยทองมั่นเราก็ต้องคืนเขานะคะเราก็จะมาเก็บไว้ไม่ได้เนาะอันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเพราะว่าดิฉันไปอ่านเคสหนึ่งเนี่ยล่าสุดเลยก็เหมือนกับว่าฝ่ายหญิงเนี่ยเขารับทองมั่นมาจากผู้ชายเสร็จแล้วเนี่ยไปอยู่กินกันโดยยังไม่ได้สมรสแหละเรียกง่ายว่าอยู่ก่อนแต่งพ่อแม่ผู้ชายรับรู้แต่พ่อแม่ฝ่ายหญิงอ่ะไม่รับรู้แล้วผู้ชายอ่ะก็ส่งเสียผู้หญิงเรียนด้วยปรากฏว่าพอไปอยู่กับเขาผู้หญิงบอกอยู่ไม่ได้อ่ะไม่โอเคอ่ะไม่มีความสุขเลยไม่แต่งเขาก็เลยอยากรู้ว่าต้องคืนทองมั่นไหมปรากฏว่าพอบอกจะคืนเนี่ยเหมือนกับว่าผู้ชายบอกไม่คือยังไงก็ต้องแต่งไม่งั้นเขาจะตามราวีเลยยังไงก็ต้องแต่งกับเขาหญิงก็เลยเหมือนมาขอความรู้ว่า
เพราะมันแต่งไม่ได้อ่ะทางกฎหมายบังคับด้วยเหรอก็ใจฉันไม่อยากแต่งอ่ะฉันต้องแต่งกับเขาจริงๆแต่ฉันไม่อยากแล้วแบบสรุปว่าบังคับไม่ได้ถ้าไม่อยากแต่งฝ่ายหญิงก็ต้องคืนทองมั่นเพราะคุณเป็นผู้ผิดสัญญานั่นเองนะคะทีนี้ในเรื่องของการที่ให้เป็นของอะไรต่างๆนานาเนี่ยคือบุเป้ก็ได้ยินมาหลายบ้านคือเขาก็อาจจะไม่ได้รู้ข้อกฎหมายแบบละเอียดนะเนาะเหมือนกับว่าอันนี้แบบเราเอามาวางไว้เคยได้ยินไหมคะว่ายืมเงินหรือว่าทองเหมือนกับเอามาวางโชว์ไว้ในงานแต่งเนี่ยอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าพอถึงเวลามันจะมีผลหรือเปล่าเพราะว่าไอ้ที่อยู่ในรูปเนี่ยมันเป็นทองที่เหมือนแบบไปหยิบยืมของคนอื่นมาแล้วพอถึงเวลางานจบแล้วก็ทองกลับคืนไปกับเจ้าของที่แท้จริงที่ไม่ได้เป็นของฝ่ายชายอย่างนี้มันจะมีผลหรือเปล่าเพราะว่าสิ่งที่อยู่ในรูปหรือว่าการประกาศออกไปนะมันเป็นเรื่องที่ไม่จริงถูกไหมคุณหนูดีคือเหตุการณ์อย่างนี้มันมีจริงๆว่าเราไปยืมของคนนั้นคนนี้มาวางให้ดูสวยงามดูหูฝ่ายชายแบบอลังการตุ้มแตกอะไรอย่างเงี้ยเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีแล้วตอนประกาศออกไปเนี่ยหมู่แขกผู้มีเกียรติเขาก็เข้าใจว่าเป็นของจำนวนเท่านั้นเท่านี้จริงๆแต่ถ้าเกิดถึงเวลามันมีปัญหาอย่างเงี้ยทำยังไงใช่แล้วดิฉันก็อยากรู้ว่าแล้วมันผูกมัดไหมคือภาพถ่ายอ่ะมันผูกมัดฝ่ายชายให้ต้องสมมติทางฝ่ายจะเรียกร้องจริงๆหลังจากนั้นเกิดแบบตอนแรกตกลงกันว่าเอามาวางเฉยๆคืนแล้วตอนหลังหัวหมอแบบไม่ได้พูดเพราะว่าคำพูดมันหายไปในสายลมแล้วใช่ภาพมาผูกมัดอย่างเงี้ยมันมีอีกเคสนึงด้วยนะคุณปูเป้อันนี้ดิฉันแบบไปอ่านแล้วฉันก็แบบดิคือฝ่ายชายบอกทางฝ่ายหญิงว่าคือวันแต่งอันนี้คือแต่งจริงๆนะคะเกิดการแต่งงานขึ้นก็บอกพ่อแม่ฝ่ายหญิงว่าจะเอาสินสอดมาเท่านั้นเท่านี้พอวันแต่งปุ๊บไม่มีมาไม่ผู้ชายไม่เอามาค่ะแต่ว่าทางก็แม่ฝ่ายหญิงก็เหวอทางชายก็บอกว่าเออแต่งให้มันจบๆไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะเอาวันหลังวันแต่งจะเอาสินสอดเนี่ยที่ตามที่ตกลงกันกับคุณแม่เนี่ยจะเอามาให้แน่นอนแต่วันนี้คือไม่มีตามที่พูดไว้ทางแม่ฝ่ายหญิงก็ไม่ได้ไรแต่งไปก่อนซึ่งแต่งจริงๆนะคะแต่งไปก็อยู่กินกันที่สุดผู้ชายก็ไม่ให้แต่ว่าทำเป็นเหมือนสัญญากู้เงินนะคะเงินที่ตกลงอ่ะเอามาให้แม่ฝ่ายหญิงไอ้บอกเดี๋ยวจะเอามาให้ตามที่พูดไว้นั่นแหละปรากฏว่าประมาณ3เดือนมังเคซีถ้าจำไม่ผิดนะคะเลิกรางกันค้างเลยแม่ฝ่ายหญิงฟ้องร้องค่ะสินสอดตามสัญญากู้เงินที่ลูกเขยอดีตลูกเขยเราตอนเนี้ยพูดไว้คือเรื่องในสุดก็ไปถึงทนายไปถึงศาลนั่นแหละเราก็แจ้งความอะไรกันสรุปก็คือก็ทางในสายตากฎหมายคือผู้ชายต้องใช้ค่ะต้องเอาสินสอดมาให้แม่ฝ่ายหญิงตามที่ได้ตกลงกันไว้ให้ครบเลยไม่งั้นก็คือมีความผิดทางกฎหมายไม่สนเดียวว่าจะเลิกกันไปแล้วแต่สินสอดแม่ผู้หญิงก็มีสิทธิ์เรียกร้องตามกฎหมายด้วยดิฉันก็เลยแบบโอ้โหมันมีอะไรมากกว่าคือเราไม่ได้อยู่ในเรื่องของกฎหมายบ้านเมืองอะเนาะไม่ได้ทำงานตรงนั้นเนี่ยเราเป็นแค่คนคนหนึ่งที่วันหนึ่งที่จะมีความรักไม่ได้คิดเรื่องกฎหมายเลยก็แค่คิดจะมีแฟนคิดจะแต่งงานแต่กลายเป็นว่ากฎหมายตามเข้ามาอยู่ในทุกๆที่ในชีวิตของเราเลยเนาะใช่มันมีการคุ้มครองในรูปแบบที่หลากหลายแตกต่างกันไปมากๆก็ต้องบอกว่าอันเนี้ยมาจากบทสนทนาเล็กๆเองนะคุณปูเป้คุณผู้ฟังจากการไปนั่งกินข้าวกับน้องที่เป็นทนายแต่กลายเป็นว่าก็เป็นการเปิดโลกหนูดีมากๆเลยเนาะแล้วก็เปิดหูเปิดตามากๆว่ากฎหมายอยู่ทุกที่จริงๆแล้วก็มีความคุ้มครองในรูปแบบที่หลากหลายที่บางทีเราเองก็นึกไม่ถึงเหมือนกันนะคะค่ะสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่ได้ฟังแล้วแล้วรู้สึกโอ้โหมันคันปากดิฉันมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้โทรมานะคะถ้าคุณได้เป็นสายหน้าไมค์กับเราจะได้รับไปเลยค่ะกิฟต์เซตจาก UFC Velvet เครื่องดื่มธัญพืชน้ำนมข้าวโอ๊ตใหม่อร่อยกลมกล่อมดื่มง่ายและดีต่อสุขภาพ We love to share ต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรียนสายกับคุณอะไรคะค่ะชื่อจ๋านะคะคุณจ๋าค่ะประสบการณ์คุณจ๋ามีเรื่องเกี่ยวกับสินสอดทองมั่นไหมคะมีค่ะวันนี้คืนจริงอยากจะมาแชร์อันนี้ต้องบอกก่อนว่าจ๋าเคยแต่งงานมาแล้วครั้งค่ะแล้วก็หย่ามาแล้วด้วยค่ะค่ะเราก็จะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสินสอดทองมั่นเนี่ยแหละค่ะค่ะปัญหาที่ว่านี่คืออย่างไรคะเหมือนตอนแรกอะคบกันก็คือพ่อแม่อยู่ในสายตาพ่อแม่ตลอดนะคะแล้วก็พ่อแม่ก็รู้จักกันตอนแต่งงานเขาก็เลยเหมือนกับว่าทางฝั่งบ้านเราเนี่ยก็ไม่กล้าเรียกสินสอดเพราะว่าก็รู้จักกันในการส่วนตัวด้วยอะค่ะค
คันนี้พอไม่เรียกทางฝั่งเขาอ่ะก็เลยเหมือนแทบจะไม่ได้ให้อะไรอะค่ะอ๋อไม่มีเสนอในฝั่งของเขาเลยใช่ไหมคะก็เหมือนกับว่าให้เขาแค่จัดงานแต่งงานให้เฉยๆแล้วกันแล้วก็เหมือนตอนนั้นเขาก็สัญญาปากเปล่าอะค่ะว่าเออเนี่ยเดี๋ยวจะยกบ้านให้นะเพราะว่าเป็นบ้านที่ก็คือปลูกด้วยกันแล้วแต่ว่าก็คือตอนนั้นเป็นชื่อเขากู้คนเดียวก็เลยกลายเป็นชื่อเขาคนเดียวอะค่ะค่ะแต่ว่าเราช่วยผ่อนค่ะอ่าฮะค่ะทีนี้มันมีปัญหาตอนที่พอมีปัญหาที่จะต้องเลิกกันค่ะคันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นแค่คำพูดปากเปล่าว่าจะเป็นสินสอดของเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะตอนนั้นนะคะค่ะคือเขาไม่ให้อะไรเราออกมาเลยถามว่าคือเหมือนไม่ได้จดทะเบียนด้วยอะค่ะคุณเป้ก็เลยกลายเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็เลยเสียใจมากถามว่าเราในฐานะที่เป็นผู้หญิงอะค่อนข้างหนักพอตัวเลยค่ะนะคะคือเราทางกฎหมายนี่คือเราไม่สามารถที่จะเรียกร้องในสิ่งที่เราควรจะได้เพราะหนึ่งว่าการที่เขาสัญญามันเป็นปากเปล่าเนาะแล้วก็ เหมือนกับจะให้แต่ก็ไม่ให้รวมถึงเรื่องของตัวบ้านที่เขาบอกจะให้บ้านก็ไม่ได้เป็นเรื่องของมั่นด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะฮะงั้นแสดงว่าในช่วงของการจัดงานคือเราไม่ได้มีการพรีเซนต์ว่าจะได้บ้านจากเขาใช่อ๋อแล้วทีนี้เรื่องเงินที่เราช่วยเหลือในการจ่ายค่างวดร่วมกับเขาเนี่ยเขาคืนเรามาบ้างไหมคะเพราะว่าถ้าเกิดเขาเอาไปเลยเนี่ยเราก็ควรที่จะได้เนาะก็คือจริงๆแล้วว่าเหมือนมีตอนนั้นนะเขาเหมือนเราอะไปปิดค่ารถให้รถก็เลยกลายเป็นชื่อเราซึ่งอันเนี้ยคุณพ่อคุณแม่ขอไว้ตั้งแต่ตอนนั้นค่ะก็เลยได้รถมาคันเดียวแต่ส่วนที่เหลือก็คือไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรเลยค่ะคือเงินที่ส่งบ้านก็คือหายไปเป็นของเขาเลยใช่จริงๆอ่ะเหมือนอยากจะแชร์เพื่อเป็นอุทาหรณ์ด้วยอะค่ะในกรณีที่แบบถ้าเราแต่งงานโดยที่เราไม่จดทะเบียนเราไม่มีสินสอดแล้วก็ไม่มีอะไรที่เป็นหลักฐานใดๆว่าเรามีการมีส่วนช่วยเกี่ยวกับส่วนไหนบ้างเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้หญิงนี่บอกเลยว่าเราเสียเปรียบทุกประตูค่ะค่ะเนาะของมันในกรณีของพ่อคุณแม่ค่ะตอนนั้นน่ะเหมือนเขาไม่เรียกก็จริงแต่พอทางฝ่ายผู้ชายเขาไม่ได้ให้อ่ะค่ะเขาไม่ได้บอกเราเขาก็เหมือนรู้สึกว่าเขาก็เสียใจนิดนึงอืมว่าเหมือนเขาก็อยากจะให้แบบเห็นว่าลูกสาวของเขามีค่าบ้างหรืออะไรบ้างจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้อยากจะเก็บเอาไว้กับตัวค่ะค่ะค่ะถึงเวลาพอมันเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นมาเหมือนเขายิ่งเจ็บใจขึ้นนะฮะโอ้โหขอบคุณมากเลยที่มาแชร์เรื่องนี้เพราะว่าคุณหนูดีเราคุยกันเนาะคือเหมือนกับบางทีเราอาจจะกลัวว่าอุ๊ยถ้าเราเกริ่นเรื่องนี้มันจริงจังมากเดี๋ยวอีกฝ่ายจะมองว่าอ้าวไม่รักกันหรอไม่เชื่อใจกันเหรอถามว่าณจุดนั้นมันก็รักและเชื่อใจแต่ใครจะไปรู้เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราทำตามแผนที่จะสามารถเรียกร้องความยุติธรรมทางกฎหมายอย่างนั้นน่าจะดีกว่าถ้าเกิดเขามามองว่าอ้าวไม่รักกันไม่เชื่อใจกันหรอคือถ้าแบบอ้าวถ้ารักและเชื่อใจกันทำไมกับเรื่องที่มันจะเป็นตัวบทกฎหมายคุณยังไม่สามารถทำร่วมกับเราได้อันนี้เราก็ต้องคิดดูให้ดีๆคุณหนูดีคะโอ้ฟังเราต้องขอบคุณคุณผู้ฟังจริงๆนะคะที่โทรเข้ามาแชร์ในมุมตรงนี้เพราะว่าหนูดีคิดว่ามีน้องๆ นะคะหรือว่าพี่ๆเพื่อนๆ อีกหลายคนที่คิดจะเดินเข้าสู่การสมรสแล้วก็เป็นคนที่แมนแฟร์แบบนี้เลยอ่ะคือจริงๆบ้านเจ้าสาวบ้านไหนนะที่เจ้าสาวไม่เรียกร้องพ่อแม่เจ้าสาวไม่เรียกร้องเนี่ยหนูเชื่อหนูดีเป็นผู้ชายยังไงดีก็จัดให้เพราะถือว่าเขาแมนมากอ่ะเขาแฟร์สุดๆอ่ะเขาใช่ไหมคะเขาทันสมัยสุดๆเนี่ยเป็นเรายังไงก็ให้แล้วก็พอคุณผู้ฟังแชร์ในประเด็นเนี้ยมันทำให้หนูดีนึกถึงอีกเรื่องนึงของผู้หญิงอีกท่านนึงที่เขาเคยแชร์เหมือนกันแต่นั้นเขาเขียนเป็นหนังสือเลยเนาะก็เป็นกรณีที่ทางผู้ชายก็ไม่พ่อแม่ผู้ชายแล้วก็ผู้ชายไม่ให้สินสอดเลยเหมือนกัน
แล้วเขาบอกว่าพ่อแม่เขาบอกว่าไม่เป็นไรเนี่ยเขานั่งอยู่ตรงนั้นในฐานะเจ้าสาวเขาก็พูดไม่ได้เพราะเตรียมจะแต่งงานเนาะแต่เขาก็คิดในใจว่าทำไมพ่อแม่ไม่เรียกร้องล่ะแล้วทำไมพ่อแม่ผู้ชายไม่ให้ล่ะแต่เขาด้วยความเป็นเด็กอะค่ะแล้วก็ทำตัวไม่ถูกแล้วก็เราเคสนั้นคือเขาเลิกร้างกันจริงๆแล้วก็เลิกร้างแบบค่อนข้างรุนแรงมากเหมือนกันหนูดีคิดว่าพอฟังตอนแรกดิฉันก็คิดนะดิฉันโอ้ไม่ได้อยากได้สินสอดพอมาคิดแบบนี้นะคิดว่ามันก็เป็นหนึ่งในหลักประกันทีนี้ถามคุณผู้ฟังนิดนึงถ้าคุณผู้ฟังย้อนเวลากลับไปได้ตอนแต่งตอนนั้นแล้วกลับไปบอกอะไรตัวเองได้สักอย่างตอนนั้นน่ะจะทำอะไรเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างไหมคะจดทะเบียนค่ะแล้วก็เรียกสินสอดค่ะคือ มันไม่ได้อันนี้คือเป็นสิ่งที่พลาดเพราะว่าเราเห็นว่าเขาเป็นคนกู้แล้วเขาเป็นคนค่อนข้างมีหนี้สินค่อนข้างเยอะเราก็ไม่อยากไปแชร์ตรงนั้นกับเขาอะค่ะเหมือนว่าถ้าสมมติว่าธุรกิจเขาจะล้มก็ยังมีเรานะหรืออะไรแบบนั้นแต่กลับกลายเป็นว่าตัวนี้แหละที่มาทำร้ายเราซะเองนะคะเรื่องของสาเหตุที่หลายๆคนไม่ต้องการที่จะจดเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวมีอะไรขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องเป็นฝ่ายที่จะช่วยออกด้วยซึ่งทำให้หลายคนมีความกังวลกันแต่ทีนี้ถ้ามองดูกันนะคุณหนูดีก่อนที่เราจะแต่งเนี่ยถ้าอีกฝ่ายมีหนี้เยอะแบบว่าในอนาคตถ้ามีอะไรขึ้นมาเนี่ยจะผ่อนไหวไหมหรืออะไรไหมอันนี้มันเป็นปัจจัยที่เราจะต้องคิดให้ดีๆก่อนไหมคะคุณหนูดีใช่หนูดีคิดว่าเราคือหนูดีมองว่าการจดทะเบียนสมรสค่ะมันมีทั้งได้ทั้งเสียจริงๆนะจะบอกว่าตัวดีเองก็เป็นหนึ่งในคนที่ไม่คิดจะจดทะเบียนสมรสเพราะว่าคิดว่าแยกการเงินไปเลยเนี่ยเผื่อใครคนใดคนหนึ่งล้มลงไปอีกฝ่ายยังสามารถช่วยเหลือกันได้ใช่ไหมคะคือมันมีหลายมุมมองจริงๆเนาะคุณผู้ฟังแต่ว่าในมุมของคำว่าถ้าเลิกร้างกันไปแล้วเนี่ยเราในฐานะหญิงไม่มีอะไรที่จะปกป้องเราได้เลยหรือว่าอีกมุมหนึ่งที่เพื่อนหนูดีหลายๆคนเนี่ยที่เขาคิดในเรื่องของจดทะเบียนสมรสเนี่ยเกิดว่าเราอยู่กินกันเรารู้กฎหมายคุ้มครองแหละอยู่กินกันกฎหมายคุ้มครองเราเพราะมันมีการงานแต่งมีอะไรแต่อยู่ดีวันหนึ่งฉวยไปจดทะเบียนกับใครเลยที่เราไม่รู้จักมาก่อนเราเองก็ต่อยเหมือนกันว่าในที่สุดอ้าวแล้วฉันคือใครเพราะฉะนั้นมันต้องคิดเยอะเนาะคุณผู้ฟังเนาะมันแบบมันมีได้มีเสียจริงๆเนาะแต่ถ้าคุณผู้ฟังมีความรักขนหน้าคิดจะแต่งงานใหม่จดหรือไม่จดคะจดค่ะเข็ดก็เป็นเขาเรียกว่าประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้มานั่นเองนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยที่โทรมาแชร์เรื่องราวกับเรานะคะถือว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยและได้รับไปด้วยนะคะกิฟต์เซตจาก UFC Velvet ค่ะเครื่องดื่มธัญพืชน้ำนมข้าวโอ๊ตใหม่อร่อยกลมกล่อมดื่มง่ายและดีต่อสุขภาพด้วยเดี๋ยวถือสายคุยกับเจ้าหน้าที่ในการรับของรางวัลนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ We love to share